สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ว่าวีรศักดิ์โพสต์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันล่าสุดผู้ว่าวีรศักดิ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าคนเดือดร้อนมีไปทั่วหลายคนกล้ำกลืนขอเพียงอยู่รอดไปได้อีกวันบางคนทำงานหนักแล้วหนักอีกยังมีคนว่าหนักไม่พอขอแค่ให้ตัวเองดูดีคนอื่นไม่ดีช่างมันจนอยากให้มารับหน้าที่เองบ้างความไม่ปกติของบ้านเมืองทำให้ได้เห็นธาตุแท้ของผู้คนพร้อมๆกับน้ำใจในอีกด้านของสังคมไทยที่ยังมีอยู่เป็นน้ำใจที่มาพร้อมความเหนื่อยล้าเต็มทีหลังจากที่ท่านผู้ว่าออกมาโพสต์ข้อความชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเฟซบุ๊กว่าดีครับที่ห้ามออกเคหสถานขอให้ท่านใช้มาตรการที่เราใช้กับวิกฤตตลาดกุ้งเราก็ยังผ่านมาได้เพื่อคนส่วนรวมครับขอสนับสนุนอีกท่านบอกว่าขอท่านพ่อเมืองสุขภาพแข็งแรงนะคะตอนนี้บ้านเมืองมีโรคทำให้เห็นธาตุแท้ของแต่ละคนอีกท่านบอกว่าในยามนี้การต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นการพิสูจน์ถึงหลายๆเรื่องการสามัคคีมีวินัยการช่วยเหลือกันในยามยากแต่เมื่อนานไปสิ่งที่พวกเราควรทำคือสร้างกำลังใจไว้อย่าท้อท้อมีไว้ให้ลิงถืออีกท่านบอกว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์แม้รำไรก็ต้องเดินหาแสงและจูงมือไปด้วยกันครับอีกท่านบอกว่าสู้ๆค่ะท่านผู้ว่าขอเป็นกำลังใจให้ท่านชาวสมุทรสาครต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะอีกท่านบอกว่าท่านพูดถูกคนทำงานหนักมากแล้วก็ทำไม่ได้หยุดพวกไม่ทำก็พร่ำอยู่ได้แทนที่จะช่วยกันเพื่อประชาชนและประเทศขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะอย่าประมาทอีกท่านบอกว่าณช่วงเวลานี้พวกเราทั้งประเทศเปรียบเหมือนกำลังว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรเราต้องถึงฝั่งค่ะท่านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ